วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับช่องนักกิไบเกอร์ TH กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำอัตราการสิ้นเปลืองของ NMAX นะฮะโดยใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับผมโดยระยะทางที่เราจะวิ่งไปคือสตริงชั่นไปองค์พระปฐมเจดีย์นะครับในคลิปนี้คือเรากำลังจะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนนะฮะเพื่อที่จะทำให้รถเราเนี่ยมีน้ำมันเต็มถังที่สุดนะครับเอาให้แบบว่าถึงปากถังกันเลยนะครับจากนั้นเราก็จะทำการรีเซ็ตไมค์นะครับแล้วก็วิ่งไปจุดหมายปลายทางซึ่งในที่นี้ก็คือวิ่งไปส่งงานนั่นแหละแล้วก็เลยถือโอกาสทำเป็นคลิปมาให้ทุกคนดูเลยครับผมจะได้ไม่เสียเที่ยวนะซึ่งมันก็จะมีระยะทางที่ค่อนข้างยาวแล้วก็วัดได้เพราะว่าการวิ่งยาวๆเนี่ยมันจะเห็นอัตราการสิ้นเปลืองที่แน่นอนกว่าวิ่งแล้วจอดวิ่งแล้วจอดที่ผมทำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งความเร็วนี้ที่เราใช้เนี่ยผมตั้งไว้ว่าประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อทำเวลาด้วยเพราะว่าในคลิปนี้คือผมส่งงานเสร็จผมก็จะกลับเข้าบ้านและพักผ่อนนะครับคลิปเคลียร์นะได้งานตัวสุดท้ายพอดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันก็คือในคลิปนี้คือผมเนี่ยถ่ายรูปไปด้วยว่าตอนเติมเข้าไปกี่ลิตรกี่บาทอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เอารูปขึ้นแทรกให้ดูแล้วกันเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวช่วงที่เราวิ่งไปนครปฐมเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลายาวนิดหนึ่งก็จะมีการตัดคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับให้ถึงส่วนไหนจุดไหนแล้วอะไรยังไงนะครับก็จะดูไปเรื่อยๆจะได้ไม่เบื่อนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาจจะมีผู้แทรกเรื่องการทำงานนาราโมฟนาแมนสักหน่อยว่าทำยังไงถึงจะกดงานได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแทรกๆระหว่างคลิปแล้วกันนะครับตอนนี้สังเกตที่หน้าปัดผมนะหน้าปัดผมอันนี้ไว้แล้วนะครับก็คือล้างเป็นไมล้างไมเรียบร้อยแล้วก็คือเริ่มต้นใหม่แล้วก็รอดูกันว่าไปกลับเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมเอารูปแทรกให้ดูเรื่อยๆนะกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางกันไปอยู่เนาะก็เดินทางไม่มีอะไรดูกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับการทำงานนาร่ามูฟไลแมนนะครับเทคนิคการรับงานนาร่ามูฟไลแมนมันมีอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะเลยดังนั้นถ้าเป็นมือใหม่ที่เข้ามากดงานเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราสมัครปุ๊บเราจะออกมาวิ่งแล้วมันก็ทำไมกดงานไม่ทันคนอื่นเขาทำไมถึงกดงานไม่ได้เลยวันหนึ่งได้แค่3ตัวตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทำไมได้แค่3ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเทคนิคการรับงานของนาร่ามูฟไลแมนเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับสำหรับตัวผมนะต้องพูดก่อนว่าสำหรับตัวผมคนเดียวนะซึ่งคนอื่นเขาอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้โอ้โหมีพี่ๆที่เขาเก่งกว่าผมเนี่ยหลายต่อหลายคนนะครับดังนั้นน่ะก็ลองไปศึกษาหาจากพวกเขาก็ได้นะครับหรือฟังจากทางผมอีกทางนึงก็ได้นะครับซึ่งจะบอกว่าของผมเนี่ยจะเป็นสายคุมโซนซึ่งสายต่างๆเนี่ยก็คือลองไปศึกษาดูมันเยอะนะฮะแต่ผมก็จะเรียกว่าผมสายเนี่ยเรียกว่าสายคุมโซนก็คือผมจะวิ่งอยู่ในโซนที่เป็นที่ผมชำนาญเช่นทางอะไรพวกนี้นะครับเช่นมหาสวัสดิ์บางขุนกล้องบางคูเวียงนะครับแล้วก็อะไรพวกเนี้ยตลิ่งชันฉิมพีประมาณนี้นะครับโซนที่ผมวิ่งอยู่ซะส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่จะประมาณนี้นะครับก็คือจะคุมสถานที่รับสินค้าหรือสถานที่ส่งเนี่ยให้อยู่ในระแวกเนี่ยไม่ให้มันไปไกลกว่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้มันสามารถมารับงานต่องานต่องานต่องานได้นะครับอัตราต่อไปก็คือวิธีการรับงานเนี่ยมันก็จะมีการรับงานที่ต้องดูไม่ใช่ว่าเรารับงานได้ทุกอย่างสำหรับสายคุมโซนนะสำหรับสายคุมโซนก็คือจะไม่ค่อยเน้นงานบินนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็มือลั่นนั่นเองมือลั่นมันก็เลยไปงานบินนะก็เลยอาจจะดูดการคุมโซนไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คุ้มราคาดีงานตัวนี้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเทคนิคนะเทคนิคอย่างแรกเลย1
การที่จะรับงานลาล่ามูฟไลน์แมนได้โดยที่ได้รายได้ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยอย่างแรกเลยที่คุณต้องมีครับก็คือมือถือไม่ใช่มือถือที่ทุกคนจะใช้กันนะฮะมันจะเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะเร็วและแรงเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่ค่า response ในการส่งข้อมูลจากเซิร์ฟมาหา client client ก็คือตัวมือถือเราเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับค่าปิงก็เป็นค่าที่สำคัญสำหรับการแสดงงานบนหน้าจอของเรานะครับก็คือเราเคยไปนั่งกับเพื่อนเนี่ยแล้วทำไมเพื่อนเด้งงานก่อนเราอยู่ๆงานเด้งก่อนเราเฉยเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ๋อเครื่องเขาแรงกว่าค่า response มันน้อยกว่าค่าปิงมันน้อยกว่านะครับการเลือกเครือข่ายมือถือก็เป็นสิ่งสำคัญกันนะบางคนใช้ค่ายนั้นค่ายนี้เอ๊ะทำไมเน็ตค่านั้นดีกว่าเน็ตค่านี้ดีกว่าก็ต้องลองศึกษากันดูนะครับบางพื้นที่ก็ไม่เกี่ยวนะเอ๊ะบางพื้นที่ก็ไม่เกี่ยวบางพื้นที่ก็เกี่ยวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แต่สำหรับมือถือที่จะให้แนะนำสำหรับการกดงานให้ได้เยอะๆจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าน่าจะต้องเป็นพวก Snapdragon 855ขึ้นไป Snapdragon 855ขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าจะกดงานได้เยอะหรือ Kirin 980ก็ถือว่าโอเคมือถือที่ใช้กดงานถ้าเป็น CPU Kirin เนี่ยก็จะเป็น Huawei Nova 5T นะครับตัวนั้นก็จะถือคุ้มสุดที่ใช้ได้ CPU Kirin 980นะครับส่วน Snapdragon 855ก็มีหลายตัวไปเลือกกันดูเลยครับเยอะแยะไปมี9แล้วก็ OnePlus 7T อะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษาดูก็ค่อนข้างเยอะแรมผมว่าไม่สำหรับตัวผมนะในความคิดผมว่ามันไม่จำเป็นนะก็คือ 4GB 6GB 8GB ก็พอแล้วแต่ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้คือ12ก็คือซื้ออัดมาให้เต็มเลยจริงๆ RAM 6ก็กดได้นะแต่ขอให้ CPU แรงและที่สำคัญหน้าจอครับอัตรา refresh rate นี่สำคัญมากถ้าได้ 90Hz ก็ดียิ่งถ้าค่าตอบสนองอ่ะ 240Hz แบบพวก ROG เงี้ยยิ่งทำให้เรากดงานได้ค่อนข้างชัวร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยงบประมาณของเราก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมเอาง่ายๆครับหลักการการเลือกมือถือครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ค่า response ก็คือค่า response ก็คือค่าที่ค่ารออ่ะมันน้อยที่สุดค่าปิงให้น้อยที่สุดค่าปิงให้น้อยที่สุดเลือกจากอะไรเลือกจากเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะให้งานเราเนี่ยเด้งก่อนคนอื่นๆนะครับการงานเด้งก่อนของคนอื่นๆเนี่ยก็คืออะไรก็คือเราจะสามารถดูแขวงได้ว่าแขวงไหนไปส่งแขวงไหนงานอะไร RMS สั่งซื้อหรือส่งของอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเห็นก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เลือกก่อนแล้วก็กดเอารับงานก่อนนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่เทคนิคของการรับงานที่ต้องมีนะครับ2จุดเด้งงานจุดเด้งงานคือเวลาเราไปนั่งจุดหนึ่งเราต้องสังเกตทุกจุดทุกจุดที่เราไปนั่งเราต้องสังเกตว่าจุดเนี้ยงานแขวงอะไรเด้งเช่นนั่งอยู่หน้าปั๊มหนึ่งงานแขวงนี้เด้งนะงานแขวงนั้นเด้งนะและงานเด้งไปถึงจุดไหนของแขวงนั้นประมาณนี้นะครับถ้าเราไปนั่งอยู่จุดหนึ่งแล้วเอ๊ะ10นาทีแล้วงานไม่เด้งมาเลยนะครับแสดงว่าจุดนั้นอาจจะเป็นจุดบอดของวงเด้งนะฮะเราอาจจะต้องวิ่งเข้าวงเหมือน PUBG เหมือนเล่นเกม PUBG วิ่งหนีวงนะฮะก็คือวิ่งเข้าวงอ่ะประมาณนั้นก็คือเอ๊ะจุดนั้นอาจจะไม่มีวงงานของแขวงนี้ขึ้นมาจุดนี้อาจจะไม่มีวงงานของแหวงนี้เด้งขึ้นมาหรือร้านค้าที่อยู่ในแขวงนั้นมันเด้งมาไม่ถึงเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาจุดเด้งของวิ่งงานให้ได้เยอะที่สุดนะครับบางจุดจะเห็นพวกกลุ่มระดับมูฟไลน์แมนเขาไปนั่งกันอยู่น่ะนั่นแสดงว่าจุดนั้นน่ะอาจจะเป็นจุดเด้งงานที่ดีนะครับแต่การที่เราไปนั่งรวมเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ดีอย่างเสียอย่างดีอย่างคือเราได้เรียนรู้ได้พูดคุยกับเพื่อนเสียอย่างคือเราอาจจะไม่มีสมาธิกดงานเพราะเราโมแต่คุยจนเราไม่ได้มองจอพอเราไม่ได้มองจองานมันก็จะเด้งมาแล้วเราก็จะกดไม่ทันนี่คือปัญหาเลยครับบางคนเขาถึงได้ปีกวิเวกไปเลยไปคนเดียววิ่งรับงานคนเดียวพอได้ยอดค่อยเข้าไปนั่งคุยกับเพื่อนอะไรก็มีนะครับแบบนี้อันนี้คือ2นะฮะเทคนิคที่3ก็คือการ
ที่เราต้องดูงานให้เร็วอ่ะเราต้องดูงานให้เร็วก็คือตาเราต้องไวเราต้องจำรู้แล้วว่าจุดเนี้ยเราอยู่จุดนี้เรารับงานได้แขวงอะไรบ้างเช่นสมมตินะตัวผมนะผมนั่งอยู่สถานที่นึงแล้วผมรู้ว่าจุดเนี้ยมหาสวัสดิ์เด้งบางคูเวียงเด้งขุนกองเด้งฉิมพีเด้ง4แขวงเนี้ยเด้งถ้า4แขวงนี้เด้งมาและเป็นงานประเภท IMS ซึ่งผมรับเฉพาะ IMS เนี่ยถ้างาน4แขวงนี้เด้งมาถึงต้นทางปุ๊บแล้วผมกวาดสายตาดูว่า IMS ปั๊บผมซอยรัวเลยก็คืออันนี้คือหลักการนะดังนั้นนะถ้ารู้แขวงรู้ร้านรู้ประเภทงานที่เรารับได้เนี่ยเราตัดสินใจเลยเราไม่ต้องกังวลว่าไปได้ไหมถ้ามัวแต่เลือกก็ไม่ได้ตังค์นะฮะก็คือเราก็ไปเลยถ้าเจองานที่เราใช่เว้ยเอาเว้ยไปก็คือรัวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าไม่คิดฉันไม่รู้ฉันเอาทุกงานคุณก็สอยนิ้วไปเลยตั้งแขวงไปเลยตั้งแขวงเลยครับว่ากรุงเทพตะวันตกเฉียงเหนืออะไรเงี้ยตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกอะไรเงี้ยคุณตั้งแขวงแล้วคุณก็ซอยไปซอยนิ้วนะฮะแต่ถามว่าไอ้เรื่องการซอยเนี่ยผมเคยเจอเพื่อนผม2คนนั่งอยู่คู่กันซอยทั้งคู่อีกคนได้อีกคนไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเครื่องโทรศัพท์เนี่ยนะถ้าโทรศัพท์มือถือแรงไอ้คนที่ซอยมันก็ได้อยู่ดีดังนั้นเขาบอกว่าที่เขาบอกซอยไปเถอะยังไงก็ได้ถ้าเจอคนที่เขาใช้เครื่องแรงกว่าซอยก่อนเราเขาก็ได้นะไม่ใช่เราได้เสมอไปนะครับดังนั้นโทรศัพท์มือถือแรงมันก็ช่วยระดับหนึ่งเลยอ่ะผมบอกเลยระดับหนึ่งเลยนะครับก็อันนี้คือเทคนิคของผมนะก็คือต้องมีประมาณ3อย่างนี้นะครับสำหรับส่วนตัวผมนะแต่ถ้าคนไหนที่เขามีเทคนิคมากกว่านี้ก็ลองฟังเขาดูพี่ๆทุกคนเนี่ยที่ทำชาแนลเกี่ยวกับลาดามูทุกคนเก่งทุกคนผ่านประสบการณ์มาหลายเดือนหลายปีบางคนทำมาอย่างเช่นพี่เคียนเนี่ยเขาวิ่งมา 4-5 ปีแล้วใช่ไหมแต่ยุคแรกๆเลยผมยังถือว่าผมเป็นรุ่นน้องมากๆเลยนะฮะเพิ่งวิ่งไม่กี่เดือนเองประมาณ 6-7 เดือนประมาณนั้นก็ยังถือว่าประสบการณ์อย่างน้อยนิดนะครับผมก็มีสำหรับเท่านี้สำหรับของผมนะที่นี่ส่วนเดี๋ยวถ้าอยากฟังอะไรเพิ่มเติมก็ทักคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนี่ตอนนี้ในวิดีโอเราก็กำลังจะกลับแล้วเราส่งของอะไรเสร็จแล้วเราก็จะกลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนกลับไปถึงกรุงเทพปั๊มน้ำมันเดิมนะผมย้ำนะผมจะกลับไปเติมที่ปั๊มน้ำมันเดิมหัวใจเดิมด้วยนะอัดให้เต็มถังนะฮะดูว่าเราจะได้กี่ใช้เติมน้ำมันไปกี่ลิตรใช้แล้วก็กี่บาทนะครับผมเอาให้มันล้นๆเหมือนตอนที่เราเติมเข้าไปเลยนะดูว่าได้กี่ลิตรแล้วก็เอาจำนวนลิตรนะไปหารจะเป็นจำนวนกิโลว่าออกมาเป็นกี่กิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็เอาไปหารจำนวนบาทด้วยดูว่าวิ่งไปทั้งหมดเนี้ยตกกี่บาทนะครับจะได้รู้กันว่าเราใช้แก๊สโซฮอล์95เนี่ยแก๊สโซฮอล์95นะแก๊สโซฮอล์95วิ่งด้วยความเร็วประมาณที่คุณดูมาตั้งแต่แรกเนี่ย100ถึง120ประมาณเนี้ยอาจจะมีเกิน120นิดๆจะใช้กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโดยที่มันก็จะผมไม่ได้บิดหมดปอกนะผมว่าผมบิดไม่เกิน 70% ไม่เกิน 70% ของปอกคันเร่งอาจจะมีกระแทกหมดปอกบางช่วงที่เราจะชูดพุ่งออกไปเพื่อหนีเพื่อแซงอะไรอย่างนี้แต่พอหลังจากนั้นปั๊บเราก็จะผ่อนคันเร่งเพื่อให้อยู่ในความเร็วคงที่นะครับของรถมันก็คือประมาณ100-120ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าเติมน้ำมันทั้งหมดกี่ลิตรนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวผมก็เอาตัวเลขให้ขึ้นมาให้ดูซึ่งความรู้สึกผมนะผมขับเจ้า Nmax ตัวใหม่มาประมาณ7วันได้แล้ว7ไม่ถึงสิ5วัน7วันเนี่ยประมาณนี้แหละผมว่ามันเหมาะนะเหมาะสำหรับเอามาขับไลน์แมนนั่งเลยนั่งสบายไม่เมื่อยอ่ะไม่เมื่อยมานั่งขับดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองในการวิ่งทำเวลาได้ดีนะครับเหมาะเลยอ่ะสำหรับเอามาวิ่งไลน์แมนและที่สำคัญนะฮะมันอยู่บล็อกค่อนข้างใหญ่เราเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนี่ถ้าจะให้เก็บของได้มากกว่านี้เราต้องไปซื้อแดกท้ายมาใส่
ถ้าใส่แหลกท้ายด้วยนะวางกล่องสบายๆโอ้โหบอกเลยแบกก็แบกเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูในคลิปนะกันนะครับว่าเติมไปทั้งหมดกี่ลิตรนะครับผมอ่ะเต็มแล้วนะครับถึงขั้นล้นกันเลยนะฮะตามที่เห็นนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าเติมไปทั้งหมดกี่บาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็เดินไปถ่ายในคลิปนะครับแต่ผมขึ้นรูปให้ดูตามรูปที่เห็นนะครับผมตามนั้นเลยเอาล่ะแล้วก็วิ่งไปทั้งหมดตามนี้ครับ 98.8 กิโลนะครับผมไปกลับนะฮะซึ่งพอเราเอามาเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ครับตกกิโลละเท่านี้ครับอ่ะกินน้ำมันไหมหรือยังไงก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะสำหรับผมว่าผมก็รับได้นะเพราะถามว่าทำไมรับได้แน่นอนผมกินกว่านี้อีกวิ่งได้ช้ากว่านี้ทุกวันที่ขับแอร์ล็อกนี่ผมว่าผมขับได้น้อยกว่า25กิโลลิตรนะบิดหมดปอกทอกหมดปลายตลอดเส้นทางเลยนะฮะพอมาขับเองเนี่ยประหยัดน้ำมันไปอีกมันก็ผมสำหรับผมรับได้นะแต่ถ้าสำหรับคนอื่นอาจจะบอกโอ้ยทำไมมันกินจังพี่ก็ขับให้มันเบาลงนี่ขับสัก60-80มันก็ประหยัดใช่ไหมผมนี่บิดจนหมดปอกสายหมดปอกเพราะต้องทำเวลาทำงานนะฮะมันก็เลยอาจจะดูกินเยอะไปนิดนึงนะครับผมแต่แล้วก็เอาเรื่องจริงมาพูดให้ฟังมาให้ดูกันเลยว่ามันจริงกี่กิโลลิตรนะฮะสำหรับถ้าคนที่ตั้งใจจะซื้อมาเพื่อบิดหมดปอกอย่างผมนะฮะก็ตามนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นิดนึงมากน้อยเพียงใดก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวขอเข้าตัวขอตัวเข้าบ้านแล้วกันนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ